สวัสดีครับจับตำแหน่งก่อนนะภาพเสียงชัดขอบคุณมากครับไม่ต้องให้ถามโอเคนะครับภาพชัดดีเสียงชัดดีเป็นไงกันบ้างครับอาทิตย์ที่แล้วร่ำรวยนะทองคำดัชนีคู่เงินนะครับทุกตัวนะครับเอ๊ะเรามีโดนสต็อปอะไรไปมีเลยเรามีโดนสต็อปลอสไปใช่ไหมเราโดนอะไรไปว่าวีที่แล้วอ๋อคู่ JPY โอเคใช่ผมโดนยูโรนะยูโร JPY เพราะว่าตั้ง pending buy ไว้แล้วก็ลืมมาออกนะกะว่าผมเคลียร์ตอนกลางวันเสร็จแล้วแล้วก็มาดูอีกทีตอนประมาณ5 โมงแหละนะครับที่มันทุบลงมาแล้วก็ไหลยาวนะครับโดนไปตัวพอร์ต40 trading day ตัวนั้นโดนนะครับแล้วก็มีพอร์ตของThe Fight โดนก็คือลืมมาออกนะเพราะว่าตั้งไว้หลายคู่มากแล้วก็พอเราเคลียร์พอร์ตเสร็จเราก็หมดแล้วล่ะแต่มันมี pending ค้างไว้นะครับก็โดนไปแล้วก็ถึง stop loss เลยเพราะว่าเขาก็ทำอินเวนชั่นค่อนข้างแรงอยู่นะครับนะตังเขาเยอะตอนนี้ก็บางตัวเปลี่ยนเทรนไปเลยนะของ JPY นะครับมาสเตอร์เทรนนี่เปลี่ยนไปเลยส่วนตัวอื่นก็มาได้คืนคือปอนนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับนักเรียนก็น่าจะได้พวกปอนแคทปอนออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยนะครับไหนดูซิไม่ได้ยินเสียงเฮ้ยคนอื่นเขาชัดอยู่นะ BOJ อ๋อโดน BOJ โดนครับผมก็โดนเป็นเรื่องธรรมดานะครับคุณณัฐพงศ์มาครั้งแรกมาครั้งแรกต้องทำการบ้านเยอะหน่อยนะนะครับต้องทำการบ้านเยอะหน่อยเพราะว่าเอาง่ายคือเพื่อนๆเรียนไปแล้ว65 ตอนแล้วนะครับ65 ตอนแล้วทีนี้มันก็จะมีบางเรื่องที่คุณณัฐพงศ์อาจจะไม่รู้เรื่องก็ต้องไปไล่เก็บเอาใน YouTube นะครับเข้า YouTube แล้วก็เสิร์ชตัวชื่อของช่องที่เขาทำไว้นะครับแป๊บหนึ่งไหนว่าโอเคอ๋อแสดงว่าเคยเข้าไปแล้วโอเคครับตามได้7 EP แล้วนะครับกำลังสปีด YouTube ขายไป1 ตอนน่าจะ2 ตอนนะครับนะน่าจะ2 ตอนตอน1ตอน2ตอนแรกนั่นคือเกริ่นทั่วๆไปแล้วตอนที่2นั่นคือ5 Dimension เขาน่าจะมีตอน3เลยก็คือการเทรดเป็นเรื่องของสถิติDay Trading and Scalping น่าจะมีนะผมว่าเพราะว่า Marketing คนใหม่เขาน่าจะไล่เก็บทุกตัวแล้วอัพใหม่หมดเลยนะครับอัพมาลองไปไล่ดูนะครับก็คุณสาวรักษ์สวัสดีค่ะครั้งนี้เข้ามาฟังสัปดาห์ที่2ตอนนี้ไล่ดูใน YouTube อยู่ค่ะพอดีเห็น Facebook FTO ของอาจารย์ปิดไปใช่ครับแบบนี้สามารถติดต่อทางไหนได้บ้างคะก็เนี่ยครับเข้ามาทุกเสาร์แล้วก็มาถามได้เวลาสงสัยก็บังคับเข้าเรียนไปตัวนะพอดีก็จะได้งดดราม่านะครับนะเพราะบางทีเราสอนฟรีแล้วบางเรื่องมันไปขัดแย้งกับแนวคิดที่หลายคนเคยเรียนมาตาม YouTube ตาม Facebook ตามเพจตาม Google ต่างๆเพราะฉะนั้น
เราสอนมันจะอิงไปทางเรื่องของตัวเลขส่วนใหญ่ทุกอย่างจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นจุด stop loss การทำกำไรการรันเรื่องของ compound ทบต้นต่างๆคือทุกอย่างมันเป็นตัวเลขทั้งหมดนะครับมันก็วัดผลออกมาได้จริงเพราะฉะนั้นบางเรื่องนะบางอย่างมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่คุณฟังมาหรือแม้แต่บางเรื่องผมพูดว่าคุณสามารถตั้ง TP ได้น้อยกว่า Stop Loss นะครับมันมีผลอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าถ้าคุณตั้ง Reward ยาวๆมันกระทบอะไรในด้านของการกระจายนะเรื่องของ Binomial Distribution พวกนั้นคือมันมีผลทุกอย่างนะงั้นเราก็เคยสอนไปแล้วนะครับพวกนั้นไปย้อนดูได้นะไปย้อนดูได้โอเคคุณณัฐพงศ์บอกว่าตอน EP 1 EP 2ในเว็บของ Vimeo มีโอเคครับผมก็ไล่เก็บกันได้อ่ะนะครับมาเริ่มกันสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องของreversion to the mean นะหรือว่า mean reversal ที่ทุกคนรู้กันก็คือเรากำหนดเรื่องของตัวมีนนะครับคุณจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับส่วนใหญ่คือ moving average แหละนะครับ moving average แล้วก็ moving average นั้นจะเป็นเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น EMA ก็ได้หรือเป็น SMA ก็ได้ก็แล้วแต่ทุกคนถนัดนะครับหลังจากนั้นก็คือราคาไซเคิลราคามันก็จะวิ่งขึ้นลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีจุดในการยิงนะครับว่าจะเป็นเซลล์ลงมานะครับหรือว่าจะเป็นบายขึ้นไปนะครับแต่ทีนี้จุดในการยิงของพวกคุณเนี่ยนะครับมันก็ต้องเบสมาจากอะไรเบสมาจากตัวมาสเตอร์ก่อนนะครับว่ามาสเตอร์ไทม์เฟรมหรือมาสเตอร์เทรนเนี่ยนะครับมันกำหนดว่าเทรนนั้นเนี่ยที่คุณมองเนี่ยนะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับหรือเทรนขาลงนะครับฉันไม่ได้หมายความว่าตัวมีเลโซเนี่ยคุณจะยิงได้ทั้งเซลล์นะครับแล้วก็บายนะครับจริงๆมันยิงได้เหมือนกันแหละแต่ว่าความได้เปรียบมันจะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะกำหนดความได้เปรียบของคุณเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของมาสเตอร์เทรนนะตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดเลยว่าตัววินเลทคุณจะดีแค่ไหนนะครับฉะนั้นต่อให้ระบบคุณดีแต่ถ้าคุณเทรดสวนกับตัวมาสเตอร์เทนนะครับมันก็ทำให้คุณพังได้ฉะนั้นเนี่ยถ้ามาสเตอร์เทนระบบเป็นขาขึ้นนะมาสเตอร์ระบบขาขึ้นฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องไบแอดคือย่อไบอย่างเดียวนะครับย่อไบอย่างเดียวไอ้ตัวด้านบนเนี่ยควรจะเป็นจุดที่คุณใช้อะไรพอคุณไบขึ้นมาคุณก็ TP ทำกำไรแต่เราจะไม่ได้เซลล์ลงมานะครับนะเราจะไม่ได้เซลล์ลงมาฉะนั้นเราจะมีบางหน้าที่คุณต้องละเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าคุณเห็นแล้วที่มันคันมือก็ตามแต่มันช่วยอะไรครับช่วยให้ระยะยาวเนี่ยวินเลทคุณดีขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะมาดูอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเรื่องของการเทรดตามเทรนด์ด้วย linear regression model นะครับEP ที่65นะครับของ Open Webinar Series นะครับเรื่องเทรดตามเทรนด์นะครับด้วย linear regression วันนี้วันเสาร์ที่24นะครับกันยาครับมีคำถามว่าอาจารย์ปิดเพจไปแล้วครับใช่นะครับใช่ที่เกียรติทำแล้วนะครับเบื่อนะแชร์เยอะแล้วดราม่าแยะอันนี้ก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัติวิทยากรนะครับผมเทรดตอนต้มยำกุ้งนะปี40นะตอนนี้ก็25ปีนะครับตอนนี้ก็25ปีแล้วก็ส่วนใหญ่นะพอร์ตหลักพอร์ตยางผมเราจะอยู่ที่ตลาดหุ้นนะครับหุ้นตัวฟิวเจอร์นะอินเด็กซ์ฟิวเจอร์ไทยแล้วก็ Forex นะครับเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับโบรกนะครับในไทยนะบรรยายที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ผมเทรดในแนวเทคนิคอลนะครับซึ่งเทคนิคอลเนี่ยหลักๆผมก็จะเป็นในเรื่องของพวกรายตัวเลขถูกไหมครับนะแมทสแตทต่างๆแล้วใช้โดยใช้อะไรใช้ Excel RTDนะเป็นตัว
บอกเงื่อนไขหรือบอกตัวโลจิกต่างๆบอกซีนาริโอในการเทรดนะครับแล้วก็มีเพจชื่อว่าไปพูดคุยกันได้นะครับนะเทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ Bybanksy Trader นะครับอาจารย์ต้องเปลี่ยนรูปได้แล้วแหมรูปดูเด็กไปอ่ะนะรูปนี้เพิ่งปีที่แล้วปีเท่าไหร่ปี19เองนะครับงานนี้ตอนไปปริญญาที่ตลาดหลักทรัพย์นะปี2019ไม่กี่ปีเอง3 ปีเองนะครับค่ะต่อการเรียนรู้ของวันนี้นะครับเรามาปูพื้นแบบจะแบบว่าอะไรแบบหลวมๆแบบหยาบๆนะให้พอรู้นะเรื่องของโมเดลนะการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงเส้นนะครับ linear regression model จริงพวกนี้คุณเรียนมาแล้วล่ะนะครับสแต็กเบื้องต้นปีหนึ่งของมหาลัยนะครับทุกคนต้องเรียนนะครับเพียงแต่ควรจะไม่รู้ว่ามันเอามาใช้ประโยชน์อะไรเท่านั้นเองนะครับข้อจำกัดนะครับของ linear regression นะครับแล้วก็การนำไปใช้งานนะครับมี3 อย่างพอพูดถึงการนำไปใช้งานเดี๋ยวประมาณวีคหน้านะเป็นต้นไปหรืออาจจะประมาณเดือนหน้าก็ได้แต่เขาคุยกับผมว่าเขาจะร้อนวีคหน้านะครับวันจันทร์นี้ก็คือทางไอซีเนี่ยจริงไม่รู้เนี่ยว่าเขาอนุญาตให้พูดหรือเปล่านะครับไอซีเขาจะอัพเลเวอเรจนะครับขึ้นมาเป็น1:1,000นะเป็น1:1,000ก็สำหรับใครที่ทุนน้อยนะครับก็น่าจะเพิ่มเลเวอเรจนะครับเพิ่มเลเวอเรจแล้วก็เพิ่มโอกาสที่การจะแตกแต่จริงผมมองว่าต่อให้คุณจะเป็น1:1,000หนึ่งต่ออันลิมิตก็ตามถ้าคุณรู้จักคุมความเสี่ยงนะด้วยเรื่องของอาจจะเป็นตารางที่ผมสอนก็ได้นะครับตัว compound ROI หรือใช้ ATR ในการกำหนด lot size นะครับต่อให้มันจะเป็น leverage อันลิมิตนะครับมันเขาไม่ระเบิดหรอกนะครับเพียงแต่ว่าพอบางคนที่เราได้ leverage แบบเยอะนะครับมันก็เหมือนไก่ได้พลอยโดยที่เราใช้ไม่เป็นสุดท้ายมันถึงพังนะครับจริงแล้วว่าเลยเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับจริงๆเท่าไหร่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับการใช้งานนั่นเองนะครับพอดีที่รู้เนี่ยเพราะว่าเขาส่งตัวไฟล์ให้ผมแปลเป็นไทยบางเรื่องนะครับก็เลยรู้ว่าออกเขาจะร้อนขึ้นเขาบอกว่าวันจันทร์นะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงแล้วจะเอฟเฟกติฟให้ปรับเปลี่ยนได้เมื่อไหร่รอเลย1:1,000ปวส.ครับคืออะไรอ่ะปวส.ผ่านไหมอ๋อเรียนตามปวส.โอ้นี่อ๋อปวส.มันก็คือมหาลัยถูกไหมครับ2 ปีแรกถูกไหมปวส.นะครับผ่านแบบงงๆสแตทอาจารย์ครับเรื่องถอด MT4 MT5 ออกจาก App Store ไม่รู้ Microsoft จะโดนด้วยหรือเปล่าจริงก็ไม่น่าจะนะครับผมว่าไม่น่าจะโดนเพราะมันโหลดเป็นไฟล์ exe คราวนี้มันจะโดนต่อเมื่อคุณถ้าสมมติมันโดนนะมันจะโดนต่อเมื่อคุณเปิดพอร์ตใหม่แล้วมันต้องใส่เลขที่บัญชีตัวใหม่เข้าไปแต่ตัวเก่าว่ามันก็น่าจะรันได้ว่ามันเป็นไฟล์ exe ที่รันเข้าเซิร์ฟเวอร์เอ้ยรันเข้าคอมพิวเตอร์แล้วอันนี้ไม่รู้นะผมคาดเดาซึ่งไม่น่าจะผมว่าไม่น่าจะแต่ไอซีมาร์เก็ตเขามีซีเทรดเดอร์ให้ใช้นะครับนะใช้งานได้ครับอ๋อปวส.ไม่ได้เรียนสแตทผู้ชายบอกเทรดเอ็กเน็ต1:2,000วันดีคุ้มใช่ครับใช่ครับลิเนียร์เรเกรสชันนะครับหรือว่าการถดถอยเชิงเส้นเนี่ยนะครับนะตัวนี้คือเป็นการวิเคราะห์นะวิเคราะห์เรื่องของความสัมพันธ์ของตัวแปร2ตัวถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ตัวแปร2ตัวเราเคยสอนไปแล้วเรื่องของอะไร correlation ถูกไหมครับผมจำ EP ไม่ได้นะแต่ตอนนั้นเราสอน correlation ของอะไรของคู่เงิน2ตัวนะเราสอน correlation ของคู่เงิน2ตัวคือเช่นตัว EUR USD
นะครับมีความสัมพันธ์กับ USDC HF นะครับเป็น correlation กี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมวันนั้นเราสอนกันด้วยเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีสมการออกมาหน้าตาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเส้นลิเนียร์นะครับ regression เนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ก่อน2ตัวนี้สัมพันธ์ในแง่ที่เป็นอะไรก็เป็น negative correlation ถูกไหมครับพอเป็น negative เนี่ยมันก็จะเป็นลบอยู่ตรงไหนอยู่ไหนอยู่นี่นะครับ0.727นะครับ0.727แสดงว่ามันมีความสัมพันธ์เป็นลบนะเป็นลบอยู่ที่ประมาณ72%นะหมายความว่าถ้าตัวหนึ่งขึ้นนะตัวหนึ่งขึ้นอันเนี้ยพุ่งขึ้นมาระดับนี้นะตัวนี้ก็จะลดลงนะมาอยู่ระดับนี้นะพอดเป็นจุดก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลากเส้นตรงผ่านนะครับระดับราคาทั้งหมดนะให้ใกล้เคียงที่สุดคุณได้เป็นเส้นนะสมการทางเส้นตรงที่มีความสัมพันธ์เป็นลบนะเส้นก็ทอดลงจากซ้ายมาขวาตัวนี้ก็เป็นสมการความสัมพันธ์ของเส้นถูกไหมครับหรือ y เท่ากับอะไรครับ bx บวก a นะครับตัว b ก็คือความชันนะความชันคือลบ0.55นะครับมองเห็นชัดไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเราจริงๆเราเอาไป predict ได้เยอะๆว่าเฮ้ยถ้าเกิด USD ลบประมาณ50จุด50ปิ๊บผิด500จุดตัวเราจะคาดหวังทำกำไรจาก USD ฟังได้เท่าไหร่นะครับนะโดยปกติมันก็จะมีพอร์ตออกมาเราก็จะรู้ว่าระดับความสัมพันธ์เท่านี้นะเราจะคาดการกำไรได้เท่าไหร่นะครับหรือสมมติถ้าเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นUJ เราได้สมการความสัมพันธ์คล้ายๆกันกับเมื่อกี้ถูกไหมครับก็จะเป็นลบเหมือนกันนะเป็นลบเหมือนกันเพราะอะไรมันมีการขัดแย้งกันของ USD ถูกไหมครับถ้าเราบายตัวหนึ่งนะครับแสดงว่าอีกตัวหนึ่งนะมันก็จะผู้ผิดสมมุติว่าถ้าผมบาย UJ USD JPY นะครับแสดงว่าอีกตัวหนึ่งนะครับ EUR USD นะครับมันก็จะอะไรวิ่งสวนทางกันถูกไหมครับตัวคู่นี้ก็จะเป็นเซลล์นะคู่นี้ก็จะเป็นเซลล์ตอน13อ๋อขอบคุณครับพูดถึงเรื่อง correlation ใช่ไหมตอน13อันนี้เป็นให้ดูอันนี้คือที่เราเคยพูดถึงไปนะครับมันคือเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์2ตัวนะครับแต่ทีนี้ในแง่ของเวลาเราใช้ linear regression ในการเทรดนะครับมันอาจจะไม่ได้พูดถึงสกุลเงิน2ตัวก็ได้คืออาจจะเป็นตัวหนึ่งพูดถึงราคาอีกตัวหนึ่งอีกตัวแปรหนึ่งคือพูดถึงเวลานะครับฉะนั้นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่ายหรือที่เรียกว่า simple linear regression เนี่ยนะก็คือใช้ตัวแปรแค่2ตัวนะครับเพื่อหาความสัมพันธ์และสมการเชิงเส้นถูกไหมครับมันใช้ทำอะไรใช้พยากรณ์นะพยากรณ์หรืออะไร prediction ว่าในแท่งข้างหน้าในอนาคตข้างหน้านะมันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงนะฉันเนี่ยเช่นเวลากับราคานะเวลากับราคาหรือเมื่อกี้เราพูดถึงอะไรคู่เงินหนึ่งกับอีกคู่เงินอื่นถูกไหมอย่างเมื่อกี้ที่พูดได้ดูแต่ครั้งนี้ในวันนี้เราจะพูดถึงอะไรครับความสัมพันธ์ระหว่างเวลากับราคาวิธีแนวคิดในการวิเคราะห์นะครับเราจะนำข้อมูลที่ศึกษาเนี่ยนะครับก็คือพูดถึงอะไรพูดถึงราคาเนี่ยนะครับเช่นราคาของGBP NZD นะครับเมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะตัวอนุกรมเวลาน
นะครับหรือ time series เนี่ยนะเปลี่ยนไปราคามันจะเป็นยังไงนะครับพอเราได้พล็อตตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะหาเส้นตรงที่ดีที่สุดก็คือเส้นตรงที่พล็อตผ่านจุดต่างๆนะแบบเมื่อกี้ใน Excel เมื่อกี้นะพล็อตผ่านจุดต่างๆที่เวลามันเกิดขึ้นนะครับตามจุดพวกนี้นะครับแล้วก็สมการก็จะลากเส้นตรงออกมาเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเป็นเส้นตรงที่ดีที่สุดเมื่อเทียบแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับเหมือนค่าเฉลี่ยนะเหมือนค่าเฉลี่ยนะครับแต่มันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยนะอันนี้ผมพูดให้นึกภาพออกนะครับทีนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ยกให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับเนี่ยเป็นเส้นตรงที่นะครับถูกพล็อตนะครับนะก็จะเป็นการวัดระหว่างจุดเนี้ยนะครับผ่านวัดขึ้นมาถึงระยะนะครับเส้นตรงตรงนี้นะครับที่ว่าลากผ่านออกมาจะบอกความสัมพันธ์ว่าตัวนี้สัมพันธ์เป็นทิศทางยังไงนะครับอย่างนี้เราก็จะมองว่ามันเป็นขาลงถูกไหมครับเป็นขาลงถ้าพูดถึงสินค้าตัวเดียวนะเดี๋ยวจะให้ดูรูปต่อไปนะครับอย่างรูปนี้นะครับอันนี้ผมเอามาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับของคนที่โพสเนี่ยนะคอรีมิเชลเป็น CMT ก็คือสอบได้ใบประกาศของ CMT นะครับในเว็บ trade.swing.com นะครับลักษณะแบบเดียวกันนะครับแต่ครั้งนี้พอเราใส่เครื่องมือนะครับเครื่องมือคืออะไรเป็นอินดี้นะครับเป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าตัว linear regression นะครับพอเราพล็อตลงไปมันก็จะตีชันแนลขึ้นมานะครับสองอันนะครับโดยมีเส้นกลางเส้นกลางนี่คือเส้น linear regression นะครับแล้วเส้นบนเนี่ยนะครับเป็นการพล็อตขึ้นมาด้วยอะไรครับด้วย standard deviation นะครับคราวนี้ใช้เป็น standard deviation ถูกไหมครับนะไม่ใช่ ATR ละนะครับอันนี้จะถูกคำนวณมาอัตโนมัติพล็อตขึ้นมาให้ว่าเราจะใส่โดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่ตัวอินดี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าคุณจะใส่1 SD นะครับ2 SD นะครับหรือ3 SD หรือเท่าไหร่ก็ได้ที่คุณเลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ก็คือเป็น2 standard ตัวนี้2 standard เหมือนที่คุณเจอในที่ผมเคยพูดถึงอะไรBollinger Band นะครับแต่อันนั้นเนี่ยมันจะพล็อตผ่านอะไรผ่านค่าเฉลี่ยนะผ่านค่าเฉลี่ยหรือ SMA นะหรือที่เราใช้ในตาราง RTD ที่ทำตัว Pop Scalping เนี่ยเราก็ใช้อะไรเราใช้ EMA ถูกไหมครับ EMA แล้วก็พล็อตด้วยอะไรครับด้วย ATR ครอบเข้าไปถูกไหมครับเพื่อหา probability นะแต่ทีนี้นะในตัว regression เนี่ยไม่ใช่นะพล็อตผ่านโมเดลนะก็คือ linear regression model ได้เส้นออกมานะนะได้เส้นออกมาและเส้นตรงกลางก็จะพล็อตขึ้นไป2 SD ลงมา2 SD เพื่อให้รู้ว่ากรอบของอะไรครับ 95% ของความเชื่อมั่นหรือคนในตลาดเนี่ยนะครับ 95% ของ Data เนี่ยจะเทรดอยู่ในกรอบนี้นะเทรดอยู่ในกรอบนี้แสดงว่าจากตรงนี้ที่เราเห็นความสัมพันธ์เป็นอะไรครับเป็นทิศทางขาลงถูกไหมครับที่เราพล็อตออกมานะพล็อตออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณรู้ว่า master trend สมมติอันนี้ในรูปก็ใช้เป็น time frame day ในรูปเนี่ยเป็น master trend เป็น down trend นะสิ่งที่เราทำคืออะไรครับเราก็จะรอให้มันเด้งเพื่อ sellถูกไหมครับเด้งเพื่อเซลล์โดยการเด้งเพื่อเซลล์เนี่ยระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ก็คือ2 SD เนี่ยนะครับก็จะยิงที่ระดับกรอบบนเราก็จะเปิดเซลล์ถูกไหมครับเราก็จะเปิดเซลล์แล้วมันก็พอตรงมาถึงด้านล่างเราก็เทคโปรฟิตนะครับนี่คือแนวคิดหลักในการใช้ของ linear regression นะครับทีนี้เวลาที่ผมใช้ linear regression เนี่ยผมก็จะไม่ได้พล็อตแค่ time frame เดียวเหมือนกันนะอย่าง
อย่างเวลาเราดูในตลาดหุ้นหรือในทีเฟกนะครับเราจะพอไทม์เฟรมใหญ่ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นเดย์นะครับหรืออาจจะเป็นวีคนะครับแล้วเราก็จะไปยิงไทม์เฟรมเล็กนะครับเพราะว่าไทม์เฟรมแล้วมันจะได้จังหวะได้รอบเยอะกว่าเช่นสมมุตินะอันนี้เป็นกรอบเดย์ถูกไหมนะเป็นกรอบเดย์ไอ้จังหวะแถวเนี้ยนะครับแถวเนี้ยที่มันย่อลงมาเนี่ยที่มันย่อลงมามันอาจจะเป็น 2SD ของ time frame อะไร15นาทีก็ได้นะครับ 2SD ของ time frame 5นาทีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ยัง bias การย่ออยู่ก็คือเด้งเพื่อเซลล์นะแต่เซลล์ในกรอบที่เล็กลงที่เป็นaction time frame นะครับโดยเรามีกรอบใหญ่ของ linear regression ครอบอยู่นะครับทีนี้ข้อดีของ linear regression คือมันจะ plot data ตามจำนวนแท่งที่เรากำหนดนะครับเช่นคุณตั้งสมมติฐานว่าคุณต้องการใช้ linear regression ประมาณ20 day นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆทุกแท่งใหม่เกิดขึ้นแล้วก็นับย้อนหลังไป20แท่งนะครับส่วนอันเนี้ยแท่งปัจจุบันนะครับย้อนหลังไป20แท่งพอขึ้นแท่งใหม่นะส่วนไอ้นี้เป็นแท่งที่20ถูกไหมครับพอขึ้นแท่งใหม่มันก็จะเริ่มนับใหม่คือจากตรงนี้ก็จะนับย้อนไป20แท่งนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมองเห็นเลยว่าตัว regression หรือข้อมูลเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นหรือขาลงมีความสัมพันธ์เป็นยังไงเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆตาม data ที่เปลี่ยนไปนะครับมันไม่เหมือนกับตัวprop scalping ที่ผมสอนถูกไหมครับอันนั้นจะวัดจากกำหนดจาก master trend ด้วยค่าเฉลี่ยนะครับแต่ทีนี้นะครับมันก็มีข้อจำกัดของมันนะครับข้อจำกัดของ linear regression คืออะไรนะก็คือเราไม่รู้หรอกนะครับว่าช่วงเวลาไหนเป็นพีเรียดที่เหมาะสมนะบางคนจะใช้20พีเรียดนะบางคนใช้50พีเรียดนะบอกไม่ได้เลยว่าตัวไหนเหมาะสมขึ้นอยู่กับสมมติฐานแต่ละคนนะขึ้นอยู่กับสมมติฐานแต่ละคนเพราะฉะนั้นการใช้มันเลยแตกต่างกันออกไปนะสมมติคนกำหนดว่าคุณจะใช้เป็น1เดือนนะถ้าทำเฟรมเดย์นะครับคุณอาจจะใช้20 เทรดดิ้งเดย์หรือจะเป็น22ไม่สวยเลขกลมๆก็เป็น20นะครับบางคนอาจใช้อ่ะ50พีเรียดก็ได้นะครับสมมติถ้าใช้เป็น50พีเรียดเราสามารถดูในทางเฟรม H1 ก็ประมาณ2วันนิดๆถูกไหมครับนะถ้าไปดูทางเฟรมวีก็จะครอบคลุมประมาณ1ปีอย่างเงี้ยนะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์ในการที่ใช้ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกขึ้นอยู่กับสมมติฐานทีนี้ข้อจำกัดอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับความไม่สมมาตรนะความไม่สมมาตรของข้อมูลก็คือเราเคยสอนเรื่องการเป็นไรnormal distributionนะครับคือการจัดแจงความถี่แบบปกติถูกไหมครับนะการจัดแจงข้อมูลแบบปกติฉะนั้นมันก็จะอะไรครับมีการสมมาตรกันครึ่งซ้ายครึ่งขวาเท่ากันฉะนั้นเราก็คาดการได้ว่าสมมติมันเชิดไปอย่างนี้ถูกไหมครับมันเชิดไปอย่างนี้นะเวลาเด้งชนขึ้นไปเมื่อสมมาตรก็ต้องลงมาข้างล่างนะครับเป็นลักษณะที่เท่าๆกันคาดการได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลคือตลาดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันมีความเบ้หรือมีความเรียกความโน้มเอียงของข้อมูลในความโน้มเอียงหรือความเบ้ของข้อมูลคืออะไรครับ skew net นะที่เขาชอบบอกว่าโค้งเบ้ขวาหรือโค้งเบ้ซ้ายนะครับนะจำได้ไหมเคยได้ยินไหมนะครับอย่างตัว positive นะครับหรือตัวเบ้ขวาเนี่ยนะครับเห็นว่าด้านขวามันจะ
ลู่เข้าหาเส้นถูกไหมครับถ้ามันมีการโน้มเอียงมากๆคุณก็จะเจอเป็นอะไรครับเป็นแฟตเทลนะครับนะครับเป็นหางยาวไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้ที่เราผมเคยสอนคือคุณเจอภาวะเซี่ยวที่4นะครับแบบเนี้ยนะครับถ้าคุณไม่คัดไส้แตกเลยถ้าผิดทางนะนะถ้าผิดทางนะฉะนั้นบางคนจะมองว่าเฮ้ยสมมุติว่าลิเกชันมาอย่างนี้ราคาแม่งทะลุมาแล้วครูบอกว่าเดี๋ยวมันต้องกลับขึ้นไปกูบายเลยนะบายละบายทองคำบายอะไรอีก US30วันศุกร์อย่างเงี้ยนะครับนะปรากฏไหลต่อนะเด้งขึ้นนิดเดียวลงต่อเด้งขึ้นนิดเดียวลงต่อนั่นคืออะไรมันเกิดความเบ้ของข้อมูลนะครับข้อมูลมองว่าเฮ้ยราคามันควรจะวิ่งไปทางไหนนะครับอย่างราคาวิ่งลงก็เป็นอะไรครับเบ้ทางนี้เป็นเนกาทีฟนะหรือเบสายก็จะไหลลูดไปเรื่อยๆนะคุณก็เจอภาวะแฟตเทลอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วเราหวังว่ามันจะกลับเข้ามาเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นถ้าผิดทางเนี่ยการที่เจอภาวะที่เป็นแฟตเทลหรือเซี่ยวที่4นะมีอย่างเดียวเลยที่ผมบอกคือตัดหางทิ้งนั่นคืออะไรครับคัทลอสถ้าคุณไม่มีสต็อปลอสคุณก็ต้องคัททิ้งนะครับถึงจะทำให้คุณรอดได้ไม่งั้นคุณมีพอร์ตเท่าไหร่ก็เจ๊งนะครับก็เจ๊งเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อจำกัดมันเป็นอย่างนี้ถ้าผมเปิดให้ดูอ้าวอยู่ไหนวะฮะหรือเป็นทองคำก็ได้ผมก็หนวดพีเรียดเป็น50พีเรียดแล้วกันนะครับมิดคัลเลอร์คือเส้นลิเนียตรงกลางเป็นสีเหลืองนะครับโอเคแล้วก็เซนดาร์เดเวชั่นนะครับผมให้เป็นรถตัวนี้เป็น3สแตนดาร์ดแล้วก็2สแตนดาร์ดนะครับแล้วก็1สแตนดาร์ดนะครับ3สแตนดาร์ดเป็นสีแดงนะครับแล้วก็2สแตนดาร์ดเป็นสีน้ำตาล1สแตนดาร์ดเป็นสีเขียวเราจะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้สิ่งที่เห็นนะสิ่งที่เห็นเรารู้ตรงนี้เรารู้เลยถูกไหมว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับโดยวัดจากเส้นสีเหลืองเนี่ยนะครับนะเส้นสีเหลืองเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่าข้อมูลเนี่ยกำหนดความสัมพันธ์ไปทิศทางขาลงถูกไหมครับเมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้นนะครับราคาก็ยังมีทิศทางเป็นขาลงจนเมื่อราคาไปทางขาลงสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรครับเด้งเซลล์นะครับในไทม์เฟรมเล็กๆอันนี้เป็นอะไรอ่ะเอาเป็นเดย์แล้วกันอ่ะโอเคเดย์แล้วนี่หว่านะครับเพราะฉะนั้นเด้งเซลล์นะครับสิ่งที่เราบอกว่าจุดที่เราจะเซลล์ได้ดีนะครับจุดที่เราเซลล์ได้ดีสมมติอันนี้มันเด้งขึ้นมาถึงระดับสีเขียวสีเขียวนี้1สแตนดาร์ดถูกไหมครับสีน้ำตาลนี่2สแตนดาร์ดนะครับสีแดงนี่3สแตนดาร์ดชั้นหลักๆเนี่ยนะ 95% ของข้อมูลในตลาดก็คือเส้นสีน้ำตาลนะก็คือตรงนี้นะตรงนี้เราเซลล์ได้แล้วถูกไหมครับเราเซลล์ได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเทรนมันก็มาเป็นขาลงอยู่แล้วแต่นี้เราไปย่อยเพื่อเซลล์ในทางเฟรมเล็กๆถูกไหมครับเช่นสมมติเป็น M15
โอ้อันนี้วันไม่ยาวพออ๋อมันรีเพนต์อยู่แล้วครับถูกต้องเพราะมันรีเพนต์ตามข้อมูลครับเรารู้ว่านะครับเรารู้ว่าเบต้าไทม์เฟรมเดย์เป็นขาลงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคามันวิ่งขึ้นมากระทบลักษณะที่เป็นสองสแตนดาร์ดนะครับก็เป็นจุดที่เราสามารถจับพิจารณาเซลล์ถูกไหมครับทีนี้อย่างพอเป็นไทม์เฟรมที่เล็กเราจะต้องกางข้อมูลให้เยอะหน่อยเพราะนี้พอจบในวันเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างน้อยอาจจะต้องเป็น2วันเช่น50พีเรียดเพื่อดูในไทม์เฟรมเล็กนะในไทม์เฟรมเล็ก50พีเรียดสมมติผมตั้งใหม่เป็นตอนนี้พอเรากำหนดเป็น20เนี่ยในวันมันเลยมองภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่สมมติผมขอดูถ้ากำหนดเป็น50ในไทม์เฟรมเล็กนะครับเอานี่50อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลามันเด้งขึ้นมานะเพื่อรีเซลเนี่ยพอถ้ากำหนดเป็นไทม์เฟรมอันนี้ไม่ได้นะจุดนี้ไม่ได้นะสิ่งที่เรามองเนี่ยที่เราควรจะเซลคือระดับประมาณ95%นะของ Data นะเพื่ออะไรเพื่อลดความเสี่ยงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเคยบอกว่าระดับที่ขึ้นมาบวกลบ 2SD นะครับ 2 เป็นจุดที่น่าสนใจถ้ามองถึงเมื่อกี้ที่พูดถึงเทรดดิ้งวิวนะที่คุณเพื่อนสอนบอร์ดเดี๋ยวผมลองเปิดดูหน่อยนะครับลิเนียร์เรเกรสชันชานเนลนะครับแล้วก็เรนท์50พีเรียดอัปเปอร์เป็น2เดเวชันนะครับก็คือสแตนดาร์ดโลเวอร์2สแตนดาร์ดโชว์เพียร์สันไหมไม่ต้องโชว์ก็ได้เพียร์สันคือเป็นค่าเขาเรียกว่าค่าของ correlation นะครับนะอย่างนี้นะครับนะเราก็จะมองว่าเรารู้ว่าเทรนมันเป็นขาลงถูกไหมครับถามว่ามัน repent ไหม repent เพราะว่าทุกแท่งที่เปลี่ยนไปนะครับเนี้ยถ้าเกิดแท่ง day ขึ้นมา regression ก็จะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนแต่ว่าเราให้เรารู้ว่าเทรนนะโดยกำหนดจาก regression เนี่ยเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะเราไม่ใช้มันมาเป็นจุด actionเราใช้มันเป็นตัวบอกเทรนถูกไหมครับทีนี้พอบอกเทรนเราจะรู้คืออะไรรู้ว่าเทรนเป็นขาลงทีนี้จุดที่เราจะมองก็คืออะไรครับเมื่อราคามันเด้งขึ้นมาถึงกรอบนะครับที่เป็น2สแตนดาร์ดนะครับเราก็จะแอคชั่นตรงนั้นนะครับอันนี้มันเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับตัวเวลาที่เราคุยกันเรื่องของ pop scalping ถูกไหมครับที่มันจะมีตารางหลายๆไทม์เฟรมนะที่เคยโชว์ให้ดูแบบเดียวกันนะเพราะว่าอันนั้นก็รีเพนถ้าเราลองสังเกตดูคือพอราคามันทะลุนะครับผมเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมต้องปิดตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเปิดตัวนั้นให้ดูพอราคามันทะลุนะครับจนเลยไคลแม็กซ์โซนนะและไคลแม็กซ์โซนนั้นเนี่ยมันทะลุ EMA ของไทม์เฟรมใหญ่มันก็รีเพนต์ไปเป็นใช่แหละเป็นพร็อพของอีกไทม์เฟรมหนึ่งลักษณะแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้สนใจมันเพื่อเป็นจุด buy หรือ sell แต่เราสนใจมันเพื่ออะไรครับเพื่อดูแนวโน้มของสินค้านั้นนะว่าค่าสถิติมันโชว์มาว่าเราจะทำอะไรเราจะตีความเทรนด์นั้นอย่างไร
ใช่ใช่ครับเหมือน pop scalping เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สนใจนะเราไม่สนใจว่ามันจะรีเพลย์หรือเปล่าสนใจว่าเราเข้าใจความสัมพันธ์ของเครื่องมือนั้นหรือเปล่านะแล้วเราไปใช้กับมันได้แค่ไหนนะครับส่วนในปัญหาของเครื่องมือที่เป็นรีเพลย์น่ะนั่นคือถ้าเราใช้มันในการบอกจุดเข้าจุดออกหรือใช้ในการบอกจุดไฮสูงที่สุดหรือจุดโลต่ำที่สุดเช่นใช้ซิกแซกอย่างเงี้ยนะแบบนั้นอ่ะมันก็เป็นผลเพราะว่าถ้าเราจะมองจุดนั้นเป็นจุดไฮสุดหรือต่ำสุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราไม่สนใจการรีเพนของมันนะครับเพราะเต็มที่เวลาเปลี่ยนเป็นหนึ่งแท่งเนี่ยมันไม่ทำให้ทิศทางหรือเทรนของตัวลิเกชันเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเต็มที่ถ้ามันทะลุมาอีกเนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะมันก็จะกว้างขึ้นเท่านั้นเองอย่างเอเซลยังมาไม่ครบไปสไลด์อื่นก่อนการนำไปใช้งานนะครับเราสามารถนะใช้ตัวความสัมพันธ์เนี้ยนะความสัมพันธ์ของตัวแปรถูกไหมครับคือเรื่องของราคาแล้วก็เวลาเนี่ยเพื่อกำหนดอะไรกำหนดแนวโน้มนะฉะนั้นเหมือนกันกับที่ผมใช้นะตัว ATRX นะอันนั้นใช้มาสเตอร์เทนคืออะไรครับทำเฟรมเดย์ถูกไหมเพื่อกำหนดว่าราคามากกว่า MA มีสัดส่วนเท่าไหร่นะกี่เท่าของ ATR ปกติเราก็จะไปแอบว่าตัวเนี้ยเป็นย่อบ่ายนะเป็นย่อบ่ายนะเราไม่สนใจว่า ATRX วันนี้มันมีค่าเป็น 2.00 พรุ่งนี้มันจะรีเพลซเป็น 3.00 4.00 เราไม่สนใจนะรู้แต่ว่าถ้ามันเกินนะเกิน0แสดงว่าราคามากกว่าค่าเฉลี่ยนะเกิน1แสดงว่าราคาเริ่มถ่างจาก EMA มากกว่า1เท่าฉะนั้นเราจะโฟกัสคือแบบมากกว่า2ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าตัวนี้ bias ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ฟิกว่าเฮ้ยค่ามันต้อง2นะถูกไหมครับฉะนั้นเราจะไม่สนใจการรีเพนตรงนั้นทีนี้เนี่ยหรืออย่างถ้าเป็น pop scalping นะครับเราใช้ time frame week นะครับเราใช้ time frame week ในการ bias ตัวอะไรครับตัว master trend แล้วก็แบ่งแยกมาว่า time frame day นะครับ S4 H1 M15 นะครับแต่ละ time frame นะครับมีระดับของอะไรครับ95%เนี่ยอยู่ตรงไหนถูกไหมครับถ้ามันทะลุเกินไปสมมติมากกว่า99มาจาก break ค่าเฉลี่ยก็มาอยู่ time frame นี้ถูกไหมครับหรือทะลุมาอยู่ time frame นี้หรือมายุทะลุมาอยู่ time frame นี้นะสุดท้ายคือทั้งหมดเนี่ยถ้าเรา base จาก time frame ใหญ่ๆระยะที่เราโดน stop loss มันก็จะแคบลงแต่ถ้าเราเข้าใน time frame เล็ก M15 แล้วมีแรงกระชากเยอะๆนะครับเราอาจจะโดน1 stop loss ตรงนี้นะครับนะ stop loss ตรงนี้นะสมมติว่าทะลุมา S1 ถ้าเราเข้าด้วย dynamic time frame นะถ้าใครเพิ่งเข้าเนี่ยจะไม่เข้าใจต้องไปย้อนหลังดูนะครับถ้าเราเข้าได้ด้วย dynamic time frame ไอ้จุดเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เข้าก็ได้เพราะอะไรครับมันไปแค่ไหนมันทะลุค่าเฉลี่ยตัวนี้ไปทำให้เราไปมองอีก time frame นึงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกับตัวอะไรตัว multi time frame ที่เรา fix ค่าไว้อยู่แล้วนะเหมือนกันฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยต่อให้มัน repaint นะไม่มีปัญหาเลยแม้แต่ linear regression ก็เหมือนกันนะครับมีคำถามว่าอาจารย์คิดว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลังกี่แท่งสำหรับ time frame day เป็นตัวกำหนดที่ดีครับเช่น50แท่งหรือ100แท่งเออนี้บอกไม่ได้เหมือนกันนะเพราะถามว่าผมเนี่ยนะใช้ linear ของMD4 ในการเทรดไหมไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้ผมใช้ในเคยใช้ในตลาด TFX นะตอน TFX นั้นผมใช้50แท่งนะใช้50แท่งแต่ถ้าถามว่าจะใช้กับ Forex เนี่ยอย่างที่บอกต้องมีการมานั่งจับข้อมูลนะดูนะเพราะว่าแต่ละคู่เงินนะระดับความกว้างข้อมูลไม่เหมือนกันแต่ถ้าคุณใช้แบบที่คุณใช้ตัวไดนามิกนะครับ
Dynamic Time Frame เข้ามาช่วยอันเนี้ยคุณจะใช้50แท่งก็ได้คุณจะใช้100แท่งได้หมดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ได้ฟิกแค่ Time Frame นั้น Time Frame เดียวมันสามารถปรับกรอบการเข้าไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับเช่นสมมติว่า10เป็นขาลงใน Time Frame Day นะใน Time Frame Day แล้วคุณเข้านะเช่นคุณเข้าด้วย Time Frame S1 นะ S1 แล้วทีนี้ S1 เนี่ยมันเกิดการเบี้ยงข้อมูลแบบราคาพุ่งขึ้นแรงๆนะพุ่งขึ้นแรงๆคุณจะใช้ S1 ในการแอคชั่นเนี่ยก็ไม่ได้แล้วแล้วคุณต้องเปลี่ยนมาใช้ Time Frame ที่ใหญ่ขึ้นคือ Time Frame Day เหมือนที่ผมสอนเรื่องอะไรเรื่อง Dynamic Time Frame แบบเดียวกันนะแต่ถ้าคุณฟิกนะลีเนียว่าคุณจะดูแค่ Master เป็น Time Frame Day แล้ว S1 เป็นการเข้ามันก็จะมีจุดอ่อนนั่นแหละอย่างที่บอกเหมือนคุณใช้ Multi Time Frame แล้วคุณฟิกแค่2 Time Frame ว่าตัวนี้คือ Master ตัวนี้คือ Action นะครับแล้วปัญหาคือเฮ้ยพอมันทะลุเสร็จมันไม่ลงมันทะลุต่อไปเรื่อยๆนะเพราะอะไรเพราะเราขาดเรื่องของการปรับ Dynamic ของตลาดการปรับ Dynamic Time Frame เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นถ้าถามผมเนี่ยถ้าคุณใช้ Dynamic Time Frame คุณเอา50แท่งก็ได้นะ50แท่งก็ได้ครับหลายๆคนทั้งงงเรื่องการมีทางเฟรมย้อนกลับไปดูเรื่อง EP อะไรวะเทรดยังไงไม่ให้คล่องจังหวะมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับใ ช้ความน่าจะเป็นนะเพื่อเข้าออเดอร์เรารู้เทรนแล้วถูกไหมครับลองดูเมื่อกี้ก่อนอ่ะปอนออสนะปอนออสเราเคยคุยตอนวิกที่แล้วถูกไหมครับว่าถ้าสมมติเราพูดถึงพ็อปสเกลปิ้งก่อนที่เราเคยคุยกันนะปอนออสใช่ไหมปอนออสราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถูกไหมครับแสดงว่าตัวนี้เราแบกเซลล์อยู่แล้วถูกไหมครับเราแบกเซลล์อยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นกรอบวีคนะครับกรอบวีคฉะนั้นดูจากลีเนียร์เรเลชั่นเขาเป็นขาลงถูกไหมครับสิ่งที่เราจะแอคชั่นคืออะไรครับเมื่อราคาขึ้นมาชนนะครับอันนี้2 SD ถูกไหม2 SD นะครับตอนนี้นะครับวันศุกร์ใช่ไหมที่นักเรียนเข้ากันนะครับเห็นตอนชาร์ทที่ผมดูเนี่ยคุณเข้ากันแถวค่า EMA นะครับ EMA ของ Day นะครับเพราะฉะนั้นราคามันเด้งขึ้นมาชน EMA ของ Day ถูกไหมครับนะตัวนี้ S4 จะอยู่ระดับที่เรียกว่า Climax Zone ถูกไหมก็คือ DX เข้าสู่ Climax Zone นะครับและเราก็ได้ TP กันไม่ใช่เราพวกคุณพวกนักเรียนได้ว่าผมไม่ได้นะตัวนี้ผมไม่ได้นะครับเห็นว่าลักษณะใกล้เคียงกันเลยกับตัวเราใช้ pop scalping ถูกไหมครับถ้าดูจากตรงนี้นะราคาก็วิ่งเข้ามาในกรอบ 95% นะ 95% นะครับอันนี้ลงมาถึงระดับล่างเลยนะนะระดับล่างเลยผมไปได้ตัวอื่นถูกไหมที่เราคุยกันผมไปได้หลังจากผมกลับมานั่งโต๊ะเนี่ยผมได้เป็นปอนด์นิวซีแลนด์นะครับซึ่งจุดเข้าก็คล้ายๆกันแหละนะครับผมเข้าอยู่แถวนี้ถูกไหมแพชชั่นเซลล์นะครับซึ่งผมปิดอะแค่ประมาณ0จุดเท่าไหร่1 ATR ไม่ใช่0จุดผมปิดที่1 ATR เพราะว่า stop loss ผม600เหรียญ นะครับผมปิด TP ที่ประมาณ600นิดๆนะครับก็คือ1 ATR แล้วมันก็ลงต่อนะมันก็ลงต่อ
ถ้ามองเนี่ยถ้าจากกรอบนะมันก็สามารถลงได้อีกนิดหน่อยถูกไหมครับนะฉะนั้นเนี่ยการเล่นหน้านี้ของปอนด์นิวซีแลนด์ผมก็จะไม่บายเลยถูกไหมไอ้กรอบล่างพวกนี้เราจะไม่บายขึ้นไปเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้ตัวชานแนลเนี่ยนะครับในผ่านไปวันถัดไปนะมันอาจจะเป็นลักษณะนี้ก็ได้แบบนี้ขยายมาคือมันจะปรับไปทุกวันนะปรับไปทุกวันตามกรอบที่มันเคลื่อนตัวนะครับจริงๆถ้าดูจากสายตาคุณอาจจะไม่เห็นก็ได้นะเราจะมาดูจากตัวค่า relation จากตัวเลขเนี่ยนะตัวเลขมันจะโชว์ว่าตัวเลขมันจะเปลี่ยนไปตลอดนะเปลี่ยนแต่ว่าเราจับไม่ได้ด้วยสายตาเท่านั้นเองฉันถึงบอกว่าตัวนี้เอาไว้มองเรื่องของเทรนเป็นหลักและคุณก็ใช้จุดเข้าด้วยประมาณกรอบของ2สแตนดาร์ดนะบวกลบได้นะบวกลบได้คุณนัชศิลป์บอกตกรถนะจริงมันมีอีกตัวหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ตัวนี้ผมตกรถจริงๆนะครับปอนแคทอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับว่าเทรนเป็นขาลงนะปอนแคทเทรนเป็นขาลงฉะนั้นจุดนั้นน่ะจุดที่เรามองคือทำไมเส้นเป็นอย่างนี้ชาร์ต27โอเคนะตอนที่ราคามันขึ้นมาตรงนี้นะครับค่าเฉลี่ยแท่งเนี้ยอันนี้คือวันพฤหัสถูกไหมครับวันนั้นมีข่าวเรื่องของปอนที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยผมมาตั้งรอนะครับเซลล์ที่ค่าเฉลี่ยนะนะเซลล์ที่ค่าเฉลี่ยแต่ผมยกเลิกแบบเกือบจะถึงแล้วล่ะผมยกเลิก cancel order ไปนะเพราะมองว่าเฮ้ยดูจากตัวเลขมันน่าจะขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างแรงมันน่าจะพุ่งแรงกว่านี้นะและเดี๋ยวเราจะไปเข้าอีกวันหนึ่งคือวันศุกร์ปรากฏว่าวันพฤหัสอะพอมันทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยนะครับวันพฤหัสเนี่ยนะตอนที่มันทะลุเส้นค่าเฉลี่ยมันขึ้นมาได้นิดเดียวเองนะประมาณ60ได้มั้ง80ปิดนะ80ปิดซึ่งมันไม่โดน stop loss หรอกถูกไหมครับเพราะตัวนี้ stop loss ประมาณ100กว่าปิดขอดู Excel ก่อนนะขึ้นไหมยังอ้าวเฮ้ยทำไม Excel ไม่ขึ้นล่ะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นตอนที่ยกเลิกตัวเนี้ยนะครับอย่างที่บอกกลับจะไปเข้าอีกวันหนึ่งว่าเห็นว่ามันจะพุ่งแรงปรากฏว่าวันศุกร์นะลงแรงตัวเนี้ยอดเลยอดของแท้นะอดของแท้เปิดซ้ำเข้าจานอ๋อผมใช้ทีดีสองตัวโอเคใช่ไม่ได้ปิด correlation อ๋อโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้เปิดใหม่ขอให้จบแค่นี้ก่อน หนักเกินไปครั้งเลยนะปอนออสนะปอนออสผมไม่ได้นะครับคุณชลทิศนะตกรถผมตกรถใช่ตกรถปอนออสอ่ะไม่ได้แต่ผมไปได้ปอนนิวซีแลนด์นะได้ปอนนิวซีแลนด์ขอสไลด์ก่อนนะนะครับแล้วเนี่ยพอเรารู้เรื่องของ linear regression เราใช้อะไรใช้ความน่าจะเป็นหรือเรื่อง prop ที่ผมสอนไปแล้วเนี่ยถูกไหมเรื่อง probability นี่สอนไปแล้วนะครับหลายตอนแล้วด้วยนะครับทั้งเรื่องของจุดกลับตัวด้วย analyze ถูกไหม analyze prop
นาก็สอนไปแล้วอันนี้ไปย้อนตามดูนะครับนะใครที่เพิ่งเข้านะครับอันนี้อยู่ตอนท้ายๆเลยคุณต้องไล่ตอนแรกๆมาก่อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้งงไปก่อนนะครับระดับ C score นี่พูดเมื่อตอนไหนนะตอนแอนนอลไหลถูกไหมเนี่ยนะที่บวกลบ2 SD นะเพื่อจำกัดความเสี่ยงนะเพื่อจำกัดความเสี่ยงถ้าพูดถึงนะครับอย่างเนี้ยนะครับเวลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างคนที่ชอบซื้อเบรกไฮอันนี้เรารู้ว่าเทรนด์เป็นขาขึ้นถูกไหมแต่ละตัวมันสามารถวิ่งได้อยู่ในกรอบที่เราจะ prediction คืออะไรครับขึ้นลงตามนี้ถูกไหมขึ้นลงตามนี้ทีนี้นะครับทีนี้ถามว่าหาอยู่นี่หาอยู่นี่ถูกไหมครับที่ค้างไว้ราคาตุ้มเบรกไฮนะครับมาอยู่กรอบตรงนี้ยืนยันเป็นขาขึ้นเหมือนกันถูกไหมนะครับเบรกเอาท์เป็นขาขึ้นนะถามว่าคุณจะบายไหมนะครับนะถามว่าเราจะบายไหมนะเบรกเอาท์เลยนะทำนิวไฮถูกไหมครับนะคิดว่าบายหรือเปล่าไหนใครตอบว่าอะไรครับบายไหมเบรกเอาท์นะครับแต่ชนกรอบอะไร95%นะชนกรอบ95%นะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าพร็อพส่วนใหญ่นะครับมันจะไปต่อได้เท่าไหร่ครับอีกนิดเดียวนะครับอีกไม่เยอะละนะครับนะฉะนั้นระดับ 2SD เนี่ย 2SD ถ้าพูดถึงพร็อพนะครับพร็อพจะอยู่ที่ประมาณ 97.x% แสดงว่ามันขึ้นต่อได้ประมาณ 2% นะครับโดยข้อมูลของตัวเลขทั้งหมดจะอยู่ในกรอบค่าความเชื่อมั่นที่ 95% นะครับหมายความว่าอันนี้ไปต่อลำบากนะคุณก็มักจะเจออะไรครับเบรกหลอกนะ false break แล้วคุณก็ไปหาวิธีกันว่าจะวัดยังไงว่ามันเป็น false break นู่นนี่นั่นนะปัญหาคือมันผิดตั้งแต่คุณเข้าว่าตอน break out แล้วล่ะนะครับเพราะอย่าลืมว่าพอราคามันอยู่ขอบตรงนี้สุดท้ายมันขึ้นไปได้นิดเดียวนะครับมันขึ้นไปนิดเดียวคืออะไรมันก็ไม่ถึงระดับที่คุณอยากได้กําไรนะเพราะส่วนใหญ่เราตั้งกําไรเท่าไหร่ 3R ใช่ไหม 2R เฮ้ยขึ้นไปรอไปอีกสุดท้ายวกกลับลงมานะตั้ง stop loss เท่าไหร่ 1R นะ stop loss ลงมาแถวนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อนะครับนั่นคือปัญหาของคนที่คุณตั้ง stop loss ไม่สมเหตุสมผลนะครับฉะนั้น linear regression ใช้เพื่ออะไรครับใช้เพื่อ predictเพื่อเรารู้ว่าเทรนเป็นยังไงในกรอบใหญ่นะครับฉะนั้นเมื่อเทรนเป็นยังไงในกรอบใหญ่สิ่งที่ต้องทำคืออะไรมารับด้านล่างที่ระดับความเชื่อมั่น 95% หรือลบ 2SD นะครับเพื่อจะให้ราคามันวิ่งกลับขึ้นไปแล้วคุณจะ take profit ได้ตามที่คุณต้องการควรจะเป็น1 ATR 1.5 ATR อันเนี้ยมันสามารถไปได้นะครับคุณนัททุกคนขอไปทำงานก่อนตามสบายตามสบายนะครับนี่จุดเข้าเนี่ยนะครับจุดเข้าเรารู้แหละมันลงมาละนะครับ 2SD ต่อให้คุณเข้าแล้วคุณก็ยังตั้ง stop loss ที่1 ATR per day นะครับมันทำให้อะไรครับถ้าคุณรอมันย่อระดับเนี้ย 2SD แล้วคุณตั้งอีก1 ATR เนี่ยนะครับนะโอกาสที่คุณจะโดน stop loss แซงวันนั้นเนี่ยมันต้องวิกฤตมากละสำหรับคู่เงินนั้นนะต้องวิกฤตสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นคุณยอมไปเถอะนะครับนะแต่ถ้ามันเทรดในภาวะปกตินะครับ1 ATR per day เนี่ยคุณรอดแน่นอนนะครับนะคุณรอดแน่นอนเมื่อกี้เราพูดถึงยังไม่มา
นะครับมาดูอันนี้ก่อนละกันนะครับก็ตามที่บอกนะครับไม่ว่าคุณจะเจอภาวะเป็นเทรนด์อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ผมเน้นย้ำเสมอคือไม่เข้าด้วย breakout นะไม่เข้าด้วย breakout โอเคคุณอาจจะจับพลัดจับผลูที่คุณกำไรนะครับนะบางคนบอกก็กำไรนี่อาจารย์เข้าได้อย่างเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะครับมันก็ร่วงยาวนะครับ break low ก็เข้าได้ถูกไหม break low ก็เข้าได้ถามว่าแล้วเราจะโชคดีแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่านะเพราะอย่าลืมว่าส่วนใหญ่คุณไม่ได้ take profit ที่ 0.5 ATR นะหรือคุณไม่ได้ใช้ profit ที่ 0.5R ส่วนใหญ่คุณได้ profit คือรอคุ้มอ่ะนะครับนะรอคุ้มคุ้มคุณก็อาจจะประมาณ 2R 3R หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่อันเนี้ยเทรนเราคุยกันมาตลอดอยู่แล้วทั้งทองคำหรือดัชนีถูกไหมครับว่าตั้งแต่เท่าไหร่เดือนมาร์ชนะครับนะมันก็จะเป็นเด้งเซลล์ถูกไหมครับในส่วนของทองคำนะมีช่วงเนี้ยนะที่มันเป็นบายแล้วมันหลุดลงมาอันช่วงนี้ก็จะเป็นเด้งเซลล์ตลอดนะในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมใหญ่นะเพียงแต่ว่าคุณจะไปเซลล์ในไทม์เฟรมไหนขึ้นอยู่กับไดนามิกไทม์เฟรมที่คุณเจอนะครับอันนี้อะไรอ่ะ MFF พออันนี้ผ่านไปแล้วนะครับรอรอบสองนะครับตอนนี้อยู่ประมาณระดับเกือบ50%ของรอบสองที่ผมแพลนว่าผมจะเทรดวีคหน้านะผมจะเทรดวีคหน้าพอดีเออมันก็มีจังหวะพอดีก็เลยยิงออเดอร์ไปนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ1,300มัน5%ใช่ไหม5%คือ4,000นะครับก็คิดว่าน่าจะมาสองอาทิตย์นะครับถ้าเทรดแบบหลวมๆไม่ผมยังไม่ได้ตั้งไอ้นี่ด้วยเหมือนกันยังไม่ได้ตั้งตัวอะไรนะ ROI นะครับเออเนี่ยมันหมุนติ้วๆเลยอะเกิดอะไรขึ้นวะ not responding ด้วยนะครับปกติเดี๋ยวผมต้องตั้งตัว compound ก่อนว่าเราจะเทรดด้วยสัดส่วนเท่าไหร่นะครับยิงหลอดไซส์เท่าไหร่กับตัว MFF นะครับดีเมื่อวันศุกร์นั้นเทรดไปตามตารางเก่าไปก่อนนะครับก็เลยได้อยู่ที่ประมาณ1,300นะ1,300ก็ได้ตัวปอนด์นิวซีแลนด์นั่นแหละนะครับเนี่ยนะครับนี่คือที่ยิงตรง EMA นะครับแล้วก็ตั้งที่1 ATR 675เหรียญนะครับนี่ลงมาถึงนี่2เลยนะ2 ATR นั่นเนี่ยหมายนี้ถ้าลากยาวเขา1,300แต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับ5%เท่ากับ5,000เฮ้ยไม่ใช่สิหรอเออ5,000ผมนึกว่าครึ่งหนึ่งของ8%เออใช่5%ก็5,000โอ้แฟนก็ขอสักเดือนหนึ่งแล้วกันเทรดไปเรื่อยๆนะครับข้อเสนอแนะนะครับข้อเสนอแนะการใช้ linear regression เนี่ยนะครับมันเป็นแค่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์นะของ2ตัวแปรนะเพื่อพยากรณ์ทิศทางของราคาฉันอย่างเมื่อกี้ที่คุณสอนบอกมันก็ repeat นะครับบอกใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ราคาที่เปลี่ยนไปมันจะทำให้กรอบ regression เนี่ยปรับตัวไปเรื่อยๆนะจนมาถึงเป็นเทรนด์ลงคือตอนแรกขึ้นอยู่ดีถ้าราคาเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนเป็นเทรนด์ลงได้ฉะนั้นมันจะพลอตตามอะไรครับตามพีเรียดนะที่เรากำหนดนะที่เรากำหนดอันนี้ก็เป็นมองว่าเป็นข้อเสียของมันแต่ถามว่ามันก็จะบอกว่าอะไรสมมติว่าคุณใช้ไทม์เฟรมเดย์มันก็วัด
50แท่งของเดย์นะผมว่าก็ยาวพอสมควรมันมีเวลามันไม่ได้ปรับแบบวันนี้เป็นยังไงลงพรุ่งนี้ต้องเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเลยมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็มีเวลาให้เราปรับตัวแล้วเราทำกำไรกับมันได้ในระยะหนึ่งนั่นเองพอเราเห็นว่า correlation มันเริ่มแบบมันไม่ได้เชิดอย่างนี้แล้วอะนะครับมันแบบเริ่มเป็น flat อย่างเงี้ยนะครับเป็น flat อย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนตัวเล่นเพราะเราจะมองว่ามันอาจจะเป็นอะไรครับอาจจะเปลี่ยนทิศนะจากขาขึ้นเป็นขาลงก็ได้เราก็จะไม่ได้สนใจตัวที่มี correlation หรือ linear regression แบบเป็น flat นะเป็น flat ก็หาตัวที่เป็น trend การใช้งานนะของเทรดเดอร์แต่ละคนอันนี้สำคัญมีสมมติฐานที่แตกต่างกันมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมสอนคุณเรื่องของEMA 27ถูกไหมว่ามันสัมพันธ์กับ RSI 14ถูกไหมอันนี้มันไม่ได้บอกได้แบบนั้นนะมันบอกแค่ว่ามันเป็นการวิเคราะห์ข้อสัมพันธ์2ตัวแปรซึ่ง period นี่มันฟรีสไตล์เลยแต่อย่างถ้าสมมติคุณไปใช้ EMA 49เราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นการวิเคราะห์ RSI 25 period ถูกไหมอันนี้คือมันเป็นสูตรตายตัวแต่เรื่องของอันเนี้ย linear regression เนี่ยช่วงเวลานะสมมติฐานเนี่ยแตกต่างกันอันนี้คือปัญหางั้นแต่ละคนจะใช้ไม่เหมือนกันนะแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันมันก็เลยไม่เหมือนกับพวกเครื่องมือนี้นะฉะนั้นเนี่ยอ้าวแล้วผมสอนทำไมสอนให้คุณมี1 scenario เวลาคุณจะดูนะเวลาเฮ้ยคุณบอกไม่รู้จะดูอะไรว่าตัวไหนเป็นเทรนอะไรจับลิเนียมาใส่ปึ้งนะสมการคำนวณให้เรียบร้อยอยู่แล้วว่าทิศทางราคาสัมพันธ์กับเวลาเป็นขาขึ้นขาลงคุณก็จะมีโลจิกให้ว่าอ๋ออย่างน้อยก็1อย่างที่ให้เรามองว่าเราจะเทรดหน้าไหนถูกไหมครับการเทรดตามเทรนนะด้วยการพยากรณ์ของลิเนียเรเลชั่นเนี่ยควรเข้าออเดอร์ในจุดที่ความเสี่ยงต่ำถูกไหมครับเช่นความเสี่ยงต่ำก็อย่างที่บอกเมื่อกี้กรอบของอะไรกรอบของ 2SD ถูกไหมครับถ้าเป็นขาขึ้นนะคุณจะยิงออเดอร์ก็ต่อเมื่อมันอยู่ในกรอบด้านล่างถูกไหมนะคุณถึงจะยิงออเดอร์นะไม่ว่าจะเป็น time frameเล็กลงไปตามที่เป็นแอคชั่นตามเฟรมหรือราคาลงมาในกรอบล่างของตามเฟรมใหญ่นะคุณก็ต้องบายถูกไหมถ้าเป็นขาขึ้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อลดความเสี่ยงนะเพื่อลดความเสี่ยงฉะนั้นเราจะไม่นิยมไม่ใช้เบรกเอาท์นะจะไม่ใช้เบรกเอาท์เพราะคุณไม่สามารถรู้ได้ว่าชุดของข้อมูลตัวเนี้ยนะมันจบหรือมันมีความเบ้หรือมันจะไปต่อใช่ครับนะต้องตายถามแปลว่ามันไม่ normalize คือบางคู่ก็ไม่เหมือนอีกคู่ถูกไหมครับใช่ครับไม่เหมือนนะไม่เหมือนเพราะอะไรครับเพราะว่าการวิเคราะห์มาจากเรื่องของกรอบราคานะกรอบราคาคือราคาปิดที่เกิดขึ้นแต่ละคู่นะครับนะเวลาพอดเส้นเนี่ยนะเวลาพอดเส้นมันจะเอาจากราคาปิดวัดลงมาแล้วกำลัง2นะเพื่อหาจุดที่แคบที่สุดที่ราคาผ่านไปได้เป็นเส้นตรงที่ดีที่สุดที่ลากผ่านทุกจุดนะทุกจุดนะลากผ่านได้ทุกจุดเพราะฉะนั้นแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะจะไม่เท่ากันมันเลยอย่างที่บอกถ้าพูดถึงคำว่า normalize มันไม่สามารถอิงกันได้มันไม่เหมือนกับ MACDV ที่ตายไปเรียนหรือมันไม่เหมือนกับ ATRX นะที่ผมทำขึ้นมานะครับฉะนั้นตัวนี้วัดได้คือ1ตัวนะ1ตัวอย่างบางคนที่เทรดทองคำอย่างเดียวเอ่ยอย่างเงี้ยได้นะมาแล้วนะครับGCAT เมื่อกี้ใช่ไหมเนี่ย GCAT เมื่อกี้เราคุยคือมันเด้งไป80ปิ๊บถูกไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าผมเข้าในวันศุกร์ผมจะโดนแลก80ปิ๊บซึ่งมันยังไม่ถึงจุด stop loss ผมแน่ๆอยู่แล้วนะอันนี้แล้วว่า32เหรียญเนี่ยแป๊บหนึ่งอันนี้คิดให้นักเรียนหรือเปล่า
เดี๋ยวนะขอ MFA ก่อนแสนโอเค0.6 0.4ออนแคทเนี่ยนะครับนะผมก็จะ stop loss ที่600เหรียญถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ย600เหรียญคือมาเท่าไหร่ประมาณ111ปิ๊บนะหรือเต็มกลมอาจจะเป็น120ปิ๊บนะครับซึ่งมันลากไป80ผมไม่โดนอยู่แล้วนะแถมกำไรด้วยนะครับปรากฏมันป๊อตซะก่อนนะมันป๊อตซะก่อนเพราะโดนทั้งอะไรโดนทั้งยูโรเจโดนทั้งแคทเจนะเฮ้ยสองตัวแล้วปล่อยไปเถอะนะครับนะตัวนี้ไม่เอาแล้ววันนั้นก็เลิกเล่นไปอีกวันหนึ่งวันศุกร์เขามาค่ายปอนด์นิวซีแลนด์นะผมก็ตั้งสล็อต600เหรียญก็ปิดที่675นะครับคุณอุทัยบอกมีคนเห็นที่ขายคล้ายตัวนี้เลยครับแล้วบอกเกิน3สแตนดาร์ดเตรียมเปลี่ยนเทรนเฮ้ยบ้าไม่ใช่แล้วนะครับถ้าเรียนรู้เรื่องของพวกนี้จริงๆคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันแค่ไม่ใช่เปลี่ยนเทรนเพราะเทรนมันพูดถึงยาวๆถูกไหมมันอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มของการวิ่งของราคาใช่นะครับเช่นอย่าง Pop Scalping เงี้ยนะมันขึ้นมาสูงๆอย่างเงี้ยอ่าพุทออเจเนี่ยลงมาต่ำๆระดับ3%นี่3%ก็มา2สแตนดาร์ดแล้วถูกไหมครับเราก็มองว่าโอกาสที่มันจะกลับตัวขึ้นออเจนะเดี๋ยวดูออเจก่อนนะโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นก็มีสูงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเปลี่ยนเทรนโอเคโอเคตอนนี้พ็อปไลน์พ็อปเดย์ถูกไหมครับเดย์ต้องลงไคลแม็กซ์โซนนะถ้าคุณจะเข้ายังปลอดภัยก็คือโอ้ยังมีแก๊ปอยู่ตรงนี้นะครับแก๊ปอยู่ตรงนี้นะระดับแก๊ปตรงนี้นะครับก็ตีซะว่าประมาณ120ปิ๊ป1 ATR พอดีป่ะเนี่ยพอเจ120ปิ๊บเกือบ1 ATR นะครับเอ้ย1 ATR กว่าสิเพราะนี่มัน114นะครับ114ตีซะ115 1 ATR นะครับเพราะฉะนั้นตีซะ1 ATR ก็คือจุดรับที่ปลอดภัยนะของออสเจก็คือค่าเฉลี่ยวีคนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ประมาณ 92.5 92.55วีคหน้าผมก็จะเปิด pending buy นะครับ pending buy จุดนี้นะครับแล้วตั้งสต็อปลอสเท่าไหร่ก็คือประมาณ120ปิ๊บนะก็คือ600เหรียญนะของ MFF นะครับฉะนั้นถ้ามันลงมาเนี่ยอันนี้คือถือว่าเป็น1 ATR ถ้ามันโดนสต็อปลอสแล้วผมเจอไปวันนั้นมันวิ่ง2 ATR ก็ปล่อยมันไปเถอะนะครับถือว่าตลาดมันผิดปกติเกินกว่าที่เราจะรับมือไหวเท่านั้นเองนะครับฮอปเจน่าสนใจมีอะไรเนี่ยอย่างนี้ยูโรออสนะครับยูโรออสเรารู้ว่าเป็นเทรนขาลงยูโรออสนะครับคุณรู้เป็นเทรนขาลงตอนนี้วิ่งหาไคลแม็กซ์โซนตามเฟรมเดย์แต่ตัวพร็อพมันอยู่แค่ 75% นะครับจุดที่ดีคืออะไรประมาณ95ถูกไหมหรือ 97% นะครับแสดงว่าตัวนี้มันยังไม่ถึงไคลแม็กซ์โซนแต่เราไปดูว่าถ้ามันใกล้กับค่าเฉลี่ยweak นะครับคุณก็สามารถที่จะแอคชั่นได้นี่อะไรวะลืมละยูโรออสยูโรออสความผันผวนอยู่ที่130ปิ๊บนะครับ130ปิ๊บโหขึ้นไปชนหลายวันแล้วนี่ว่ะอ๋อตัวนี้นี่เดินออกแล้วต
ตัวนี้ที่ผมเปิดเซลล์ไปนี่นะครับนะปิดไปแล้วด้วยนะครับได้กำไรไม่ดีด้วยนะครับจุดเข้าก็คือเหมือนเดิมนะครับ EMA ของ Time Frame Week นะครับแต่จุดนี้มองแล้วถ้าเทียบแล้วเนี่ยตัวนี้ห่างประมาณเท่าไหร่58เองนะครับ58ตามตัวนี้คงไม่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เรามองว่ามันสามารถวิ่งได้ประมาณ130ปิดถูกไหมครับ58นี่แค่ 0.5 ATR นะครับถ้าเข้าเราอาจจะเจอภาวะเนี้ยเด้งขึ้นไปนะครับแต่เด้งขึ้นไปนี่เปลี่ยนเทรนเลยนะของยูโรออสนะครับนะก็หลุดมาแล้วก็อย่าเข้าเลยนะครับผมปิดกำไรไปแล้วด้วยนะไม่ถึงด้วยนะต้องไปอาศัยปิดรวบกับชาวบ้านนะอ่ะ20:10มีคำถามไหมเนี่ยใช่ครับคำถามคุณชนละทิศนะครับอาจารย์ครับผมสามารถเอาตาราง DRT มาช่วยในการเฟิร์มว่าราคามีโอกาส breakout เช่นเมื่อวานผมทดลองกับทองคำเงินไหลเข้า USD ผมเลยมองว่ามีโอกาส breakout อ๋อถ้าอย่างนั้นได้ครับถ้าเรามีเรื่องของอย่าง DRT คือตาราง flow in flow out เนี่ยมันบอกถึงภาวะเงินไหลเข้าขนาดนั้นเลยนะอย่างเงี้ยเรามาใช้คาดการณ์ได้นะครับฉะนั้น breakout ตัวนั้นก็ต้องจบในวันนะเพราะ DRT มันเป็นตารางของวันนั้นถูกไหมครับนอกจากคุณไปดูของDRT ของเวฟประกอบนะครับแต่อย่างที่บอกคือมันวัดเป็นรายวันนะครับจะมีนัยยะมากกว่าใช้ได้ครับญี่ปุ่นบอกเข้าแทรกแซงใช่ตาม intervention ครับนะก็คืออยู่เขาจะทำผ่านรูปแบบไหนนะครับคราวนี้ถามว่าคนบายอยู่ไหมนะครับถ้ามองถึงออสเจเมื่อกี้นะครับผมว่าผมสนใจแต่ว่ามันคงไม่ลักษณะที่ว่ามันจะเทรนยาวที่คุณจะเก็บได้หลายๆ R เพราะระดับที่ผมเก็บก็1 ATR อยู่แล้ว1 ATR ก็ออสเจเมื่อกี้ก็ประมาณ120ปิ๊บถูกไหมครับแป๊บนึงฉะนั้นเนี่ยจุดนี้นะครับนะถามว่าบายได้ไหมก็อย่างผมยังสนใจอยู่นะยังสนใจอยู่แต่ถามว่ามันจะเปลี่ยนเทรนไหมทุกตัวนะครับนะผมมองทุกตัวของ JPY มีโอกาสเปลี่ยนเทรนได้เลยนะบางตัวเปลี่ยนไปแล้วเช่นนิวซีแลนด์ JPY อันนี้เปลี่ยนเทรนไปแล้วนะครับฉันจะกลายเป็นอะไรเป็นเด้งเซลล์ในสำหรับตัวที่เป็น XX JPY นะอย่างเงี้ยตัวนิวซีแลนด์ JPY นี่เป็นเด้งเซลล์นะครับชัดเจนแต่ออสเจเนี่ยมันยังไม่หลุดตัวกรอบที่เป็นมาสเตอร์ไทม์เฟรมที่มองไว้นะครับฉะนั้นคือมองว่า XX JPY เนี่ยในยะข้างหน้าก็คงเป็นเด้งเซลล์แต่มันยังไม่ครบทุกตัวเท่านั้นเองนะครับถ้าถามผมว่าออสเจยังสนใจไปไหมผมสนใจนะครับถ้ามันวิ่งเกิน EMA week ไปในหน้าพ็อปเทรนจะเปลี่ยนใช่ไหมครับเปลี่ยนครับสมมุติตัวยูโรออสเนี่ยนะครับวีคที่แล้วมันก็สลับเลยเป็นอัพเป็นอัพแล้วก็ CZ เห็นว่าวันนั้นที่ผมเข้าแล้วเพราะฉะนั้นพอผมเข้าแล้วจุด stop loss ของคือ1 ATR มันก็คาอยู่งั้นนะถือมาน่าจะ7วันนะครับนะ7วันสุดท้ายคือปิดก็ไม่ถึง1 ATR ปิดก็ปิดลวกของคนอื่นเขานะครับเดี๋ยวให้ดูถือมาตั้งนานเสียเวลามากมันอยู่พอร์ตอันนี้นะครับเนี่ยผมเข้าน่าจะประมาณแถวนี้มั้งครับถ้าผมจำเดี๋ยวขอดูมันมีเนี่ยถือว่าที่เหล่มากนะอันนี้ได้เซลล์มานี้ได้เสร็จไปรอเซลล์ข้างบน
รอเซลส์อันนี้จุดนี้คือ EMA week เอ้ยไม่ใช่ใช่วะใช่ใช่จุดนี้คือ EMA week นะครับแล้วก็เด้งขึ้นไปนะครับแต่ยังไม่ถึง stop loss ลงมาก็ยังไม่ถึง TP นะครับก็แกว่งอยู่เงี้ยจนวันศุกร์ผมก็เลยปิดลวกกับชาวบ้านเลยนะครับนะปิดลวกชาวบ้านแล้วก็เดี๋ยววิกหน้าว่ากันใหม่เพราะมันถือมานานเกินแล้วนะครับเซ็งจิตนะอันนี้คือพอร์ต40 trading day นะครับนะแต่ก็ถือว่าก็ยังไปได้อยู่นะครับยังไม่ได้ขี้เหร่ผมมีเปิดเว็บค้างไว้ก่อนเดี๋ยวที่จริงเหมือนกับมันเข้ามาได้แล้วนะที่ผมเคยบอกผมจะทำแท็กเรคคอร์ดให้นะครับเราให้นักเรียนเข้าไปดูจุดเข้าแล้วมานั่งวิเคราะห์กันแล้วมันมีปัญหาที่ว่าผมไม่ได้ทำไปช่วงหนึ่งเพราะว่าอยู่ดีมันก็บันทึกไม่ได้เนี่ยมันหายไปเลยนะครับตอนนี้มันกลับมาใหม่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าบันทึกได้หรือเปล่าเพราะผมยังเนี่ยอย่างอันเนี้ยตอนนิวซีแลนด์นะอันเนี้ยที่มันถือเป็นกู๊ดเทรดนะผมก็ใส่แท็กก็ใส่ไม่ได้เฮ้ยใส่ได้แล้วเว้ยอ้าวเออใส่ได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำให้นะครับเนี่ยช่วงเนี้ยมันใส่ไม่ได้เลยมันก็หายไปผมก็เลยไม่ได้ใส่นะครับแล้ววันศุกร์เนี่ยผมโดนไปแคปเจไอ้แคปเจเนี่ยอันนี้ก็กำไรแต่ปิดไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ถึงตัว1 ATR แล้วผมก็ไม่อยากปิดลวกกับชาวบ้านก็ถือไปสุดท้ายโดน stop loss แล้วผมก็ต้องมาปิดลวกไม้อื่นเนี่ยนะเพื่อมา cover ตัวนี้นะครับก็ถือว่าอันเนี้ยปิดจบแล้วนะครับตอนแรกแผนว่ามันจบแค่นี้นะตอนแรกแผนว่าวันศุกร์เนี่ยจะจบแค่นี้นะแล้วพอมานั่งโต๊ะตอนเย็นดูอ้าวเนี่ยผ่านไป7ชั่วโมงชิบหายยูโรเจพายมาจากไหนวะนะครับแล้วโดนซอฟต์ลอสด้วยก็เลยไปดูว่าอ๋อผมลืมยกเลิกออเดอร์ที่ pending ไว้ผมก็เลยต้องมาเข้านะอีกวันรุ่งขึ้นปอนด์นิวซีแลนด์ก็มา cover ไม้นี้ไปสุดท้ายทั้งวีคแม่งไม่ได้อะไรเลยนะครับทั้งวีคได้ขึ้นมาจากเดิมเนี่ยจากเท่าไหร่วะดู profit เลย207เป็น216ขึ้นมา9เหรียญโอ้โหน้ำตาแทบไหลเลยนะครับทำมาตั้งนานแต่ก็โอเคครับก็ยังประมาณ 20% นิดๆ นะครับก็ยังไปได้เรื่อยๆสำหรับตัวที่ใช้พอร์ตจริงทดสอบกับตัวตารางไหนวะตารางตัวนี้นะครับคอมปาวเอาไอของมาร์คมินเวนี่คำถามนะครับขออนุญาตนะคะถ้าผิดกฎลบเลยเอาไม่ใช่ผิดกฎการสอน IC ตรงนี้ข้ามไปได้เลยนะคะส่วนใหญ่ก็ชอบพูดถ้าผิดกฎลบเลยส่วนตัวศึกษาสาขาสถิติมาชอบการสอนของอาจารย์ค่ะมีหลักเหตุผลรองรับแตกต่างจากที่เคยได้ยินมาตั้งแต่ช่วงเข้าตลาดใหม่ประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะสนใจอยากเข้ากลุ่มนักเรียนอาจารย์ด้วยตอนนี้ยังเปิดแล้วไหมครับไม่ได้เปิดแล้วครับนะปิดไปนะนานขนาดไหนไม่รู้2วีคมั้ง2หรือ3วีคนะครับนะจริงๆอ่ะตอนที่ปิดไปเนี่ยก็ยังมีอีก2คนจริงๆผมจะไม่รับเขาอยู่แล้วนะเขียนเหมือนเรียงความเลยมั้ยให้อ่านนะชอบดีก็เลยรับไป2คนสุดท้ายแต่ก็ไม่ได้รับแล้วครับนะเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะเปิดใหม่แล้วกันก็แนะนำว่าเข้ามาเรียนหรือดูใน YouTube ก็ได้นะครับเพราะว่าทุกเรื่องผมสอนมาค่อนข้างจะครอบคลุมหมดแล้วนะแล้วก็ถ้าสงสัยอะไรก็มารอถามกันในวันเสาร์ก็ได้นะครับนะถ้าเข้าออเดอร์ที่ไทม์เฟรมตั้งแต่4ชั่วโมงลงมามาสเตอร์ไทม์เฟรมคือ day หรือ week นะคะอ๋อนี่ได้หมดครับ
นะทุนการทกรการทลกรขึ้นอยู่กับว่าสมมติฐานเราคืออะไรเพราะแม้แต่ในตารางเนี่ยของผมเนี่ยมันก็มีมาสเตอร์ทาเวนอยู่สองตัวให้นักเรียนเลือกนะครับก็คือสมมติเราพูดถึง ATRX เราจะรู้ว่าไอ้เจ้าตัวพวกนี้นะครับยูโร JPY เราจะเล่นย่อบายตลอดเพราะว่าค่าของnormalized เดี๋ยวพูดเป็นภาษาที่ว่าค่าของราคามันห่างจากค่าเฉลี่ยเนี่ยมากกว่าความผันผวนปกติถึง4เท่าเพราะฉะนั้นตัวนี้ต่อให้ตลาดแย่ยังไงในวันนั้นมันก็ยังไม่เปลี่ยนเทรนด์อันนี้ใช้เบสจากทำเฟรมเดย์เป็นมาสเตอร์นะครับแต่ทีนี้ถ้านักเรียนไปดูเรื่องของพ็อปเรื่องของพ็อปสคัลปิ้งนะตัวนี้จะใช้ทำเฟรมวีคระบุว่ามาสเตอร์เทรนด์นี้เป็นอัพเทรนด์หรือดาวเทรนด์ฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะวางซีเนโร่ไงเพราะหลักจริงๆของมันหลักในการเทรดผมมีแค่อย่างเดียวนะครับสองอย่างสินะเปิดกราฟก่อนอันที่หนึ่งนะครับดีเอ็กซ์เข้าไคลแม็กซ์โซนดีเอ็กซ์ก็คือตัวนี้นะครับไคลแม็กซ์โซนก็คือช่วงนี้เส้นปัดดีเอ็กซ์เข้าไคลแม็กซ์โซนและอันที่สอง ADX ไม่พีคนะครับไม่พีคคือน้อยกว่า35แสดงว่าราคาที่วิ่งมาตรงนี้จะเกิดการกลับตัวนะมีแค่นี้เองนะครับนี่คือหลักที่เหลือเป็นซีนาริโอที่คุณจะมาใส่ว่าเช่นกำหนดมาสเตอร์เป็นวีคเราจะเล่นกรอบใหญ่ขึ้นกำหนดมาสเตอร์เป็นเดย์กรอบเราก็จะเล็กลงมาหมายถึงว่าระยะในการวิ่งหรือระยะในการเปลี่ยนเทรนด์เพราะนี่ระยะในการเปลี่ยนเทรนด์เป็นเดย์ระยะในการเปลี่ยนเทรนด์เป็นวีคพวกนี้เป็นซีนาริโอเสริมหลักของเรามีแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดนี้ DX ขึ้นมานะชนไคลแม็กซ์โซน ADX ไม่พีคจุดนี้เราเซลล์ได้โดยมาสเตอร์ทำเฟรมเป็นไรมาสเตอร์ทำเฟรมมันให้เซลล์อยู่แล้วนะครับของ US 30เซลล์ลงมาตั้งแต่ไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมเดย์ฉะนั้นจุดนี้เราเข้าได้อย่างไม่ต้องแค่ละไม่ต้องลังเลใจถูกไหมครับฉะนั้นระดับล่างเนี่ยเราก็จะอิกนอร์ไประดับล่างพวกนี้เป็นระยะที่เราใช้ TP แต่เราจะไม่บายนะครับเรื่อง DX เข้าไฮมาโซนอันนี้อยู่ตอนกลางๆมั้งนะไปลองย้อนดูแล้วก็เรื่องไขความลับ ADX เฮ้ยไม่ใช่จอดจุดแข็ง ADX เนี่ยนะก็ไปพูดถึงเรื่องเนี้ยเรื่อง ADX เรื่อง DX ไปย้อนดูได้ช่วงกลางๆผมจำ EP ไม่ได้ต้องไปไล่ดูเองนะครับถ้าเราเข้าด้วย Pop Day เราอาจจะเสี่ยงที่มันจะเปลี่ยนเทรนด์ได้เราคุมความเสี่ยงด้วย Consecutive Loss เพื่อไม่ให้เทรนด์เกิดเผื่อมันเปลี่ยนเทรนด์ใช่ไหมครับ Consecutive Loss เป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่คำถามนี้น่าจะมิสคอนเซ็ปต์เอาใหม่นะครับคุณชยพลนะถ้าเราเข้าด้วย Pop Day Pop Day คือไหนอันนี้หรอถูกไหมสมมุติเราเข้าด้วย Pop Day โอกาสที่มันจะเปลี่ยนเทรนด์เนี่ยมันแคบที่สุดแล้วหมายความว่าราคามันต้องมากกว่า EMA week นะครับสีนี้มองเห็นไหมเนี่ยถ้าเราเข้าด้วย Pop Day นะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนด์นะก็คือเปลี่ยนตรงนี้นะครับสีจะเปลี่ยนสีแดงนะครับก็คือราคาทะลุ EMA weekนะจันเป็นประการด่านสุดท้ายเลยนะครับแสดงว่าโอกาสที่คุณจะโดน Stop Loss มีแค่1 ATR และเปลี่ยนนะครับไม้นั้นก็จบนะครับแต่คุณสามารถคุมคุมความเสี่ยงนะครับหรือกำหนดวินเลทของการยิงของพอร์ตเราเนี่ยได้ด้วยจำนวนของ Consecutive Loss ที่จะเกิดขึ้นเช่นเราต้องการให้พอร์ตเรา
มีวินเลท65% up นะครับในการเทรดเดือนหนึ่งนะครับหรือ2เดือนก็ได้นะครับ2เดือนนะครับสมมติเป็นพอร์ตจริงของเราใน2เดือนเนี่ยเราอยากให้วินเลทเราอยู่มัน95%เท่า65%คุณต้องส่งไม้หรือออเดอร์นะครับในชุดนั้นเนี่ยนะครับเต็มที่คือไม่เกิน4ไม้แบบยังปิดไม่ได้เลยนะเปิดติดต่อกันไม้หนึ่งไม้สองไม้สามไม้สี่นะครับถ้าผิดพลาดโดนซอฟลอสสี่ไม้นะวินเลทก็ยังอยู่ในกรอบ65%ได้อยู่นะครับในระยะการเทรด50ครั้งหรือ2เดือนแต่ถ้าคุณเทรด5ไม้นะครับพร้อมกันถ้าโดนสตอปลอสทั้ง5ไม้นะครับนะวินเลทคุณจะตกลงเหลือประมาณ50%นะครับนะ50%ผมไม่แน่ใจผมลองครับ50% 6ไม้แต่คุณต้องเทรดประมาณ6ไม้นะครับวินเลทคุณจะเหลือถ้า55%ห้าไม้วินเลทคุณจะตกลงมา10%เหลือ55%นะครับเพราะฉะนั้นวินเลทเรากำหนดตั้งแต่ตอนที่คุณยิงออเดอร์แล้วนะครับแล้วคุณต้องคุมมันให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเห็นว่าวินเลทของผมกำหนดไว้แค่65ถึง80นะถึง80คอนเซ็ปต์อยู่ประมาณ2แต่ถ้าใครดูที่ผมแปะให้ดูว่าที่ผ่านตัว MFF วินเลทอยู่มาประมาณ93%นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละใกล้เคียงกันนะเนี่ยนะออเดอร์ที่ส่งเข้ามาแต่นี่คือมันมี consecutive loss 2ไม้นะแต่2ไม้นั้นเปิดต่างเวลากันนะพอนับแต่ออกมาก็เหมือนกับปิดทีละไม้นะครับของตัวพอร์ตเนี้ยนะครับพอร์ตนี้ไม่ใช่พอร์ตนี้อันนี้เป็นพอร์ตใหม่ละพอร์ตเก่านะพูดผิดเพราะฉะนั้นคำถามคุณชัชพลนะครับก็คือคุมความเสี่ยงด้วย Consecutive Loss ใช่แต่ว่าไอ้ความเสี่ยงเรื่องของ Pop Day นั่นคือใช้ ATR ATRX นะคุณสุกเลิกกัน ATRXหน้าพ็อปสกอปปิ้งอาจารย์ใช้ของวิกหรือเปล่าครับอันนี้เหรอยังเลยยังไม่ได้เปลี่ยนครับยังใช้เดย์อยู่ครับเนี่ยยูโร GBP ก็4.42ถ้ามาดูนี้ก็4.42ยังไม่ได้เปลี่ยนนะยังไม่ได้เปลี่ยนแพลนไว้ว่าจะเปลี่ยนนะครับแต่ยังไม่มีเวลาทำคุณนัทศิลป์บอกว่ารอ DX เช็ค ADX no peak หาซีนาริโอรองรับใช่ครับถูกต้องเจาะจุดแข็ง ADX EP 9ขอบคุณครับหมายถึง6ไม้ติดกันอ๋อตัวเมื่อกี้ใช่ไหม50%ใช่ก็คือถ้าส่งออเดอร์6ไม้ติดนะครับถ้าส่งออเดอร์6ไม้ติดแล้วโดน stop loss ทั้ง6ไม้วินเลทเราอยู่ประมาณ50%ในการเทรด2เดือน50ครั้งนะครับเพราะว่าตัววินเลทจะวัดจาก consecutive loss ด้วยนะครับเวลาดูใน MT4 ที่เราทำไอ้นี่มาอะไรนะตัวแป๊บนึงนะจะมีเก็บอยู่เปล่าอันเนี่ยจริงๆคือ consecutive loss ผม2ครั้งนะเพียงแต่ว่าใน2ครั้งเนี่ย2ครั้งติดกันเลยแต่ว่า2ครั้งติดเนี่ยมันเป็นออเดอร์ที่เปิดคนละเวลาผมเลยไม่แน่ใจว่าแต่ระบบมันตีเป็น2 consecutive เพราะผมปิดพร้อมกันเลยนะครับเหมือนกับว่าไอ้ตัวเนี้ยจริงๆมันมองถูกนะครับนะเพราะผมเซลล์แต่ว่าตอนเนี้ย
ออเดอร์เนี้ยพอมันมองผิดทางครับผมก็เลยปิดแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่มาเรียลไลซ์แผนใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวเนี้ยหลังจากนั้นมันก็ลงนะครับแล้วก็ลงแรงด้วยเนี่ยพอมันวัดมามันก็เป็น consecutive loss 2 ครั้งติดนะ2 ครั้งติด consecutive win ก็15 ครั้งอันนี้เป็นพอร์ตที่ผ่านเฟสแรกนะเก็บเรคคอร์ดไว้เดี๋ยวเผื่อไปรับจ้างพาสอบพอร์ตฟันเก็บสัก30,000เนี่ยมีคำถามไหมครับ3:30นะ3:30วีคหน้านะวีคหน้านักเรียนบอกวีคหน้าปาเครื่องคิดเลขทิ้งได้เลยไม่มีเครื่องคิดเลขไม่ต้องใช้นะวีคหน้าเราเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวพวก mindset แล้วก็การทำรูทีนในการเทรดไม่ว่าจะเทรดแบบสวิงหรือแบบเทรดหรือแบบอะไรก็แล้วแต่นะแต่จริงพวกนี้ก็เหมือนกับเราดึงเกร็ดหลายๆเรื่องที่ผมเคยสอนไปแล้วใน EP เก่าๆนะครับนะเพื่อมาปรับใช้นะมาสร้างกระบวนการวิกหน้าเนี่ยพวกเป็นเรื่องของฟิโลโซฟีนะครับเทรดยังไงไม่ล้างพอร์ตนะแต่จริงเทรดไม่ล้างพอร์ตไม่ต้องสอนก็ได้ผมว่าจริงๆมันถ้าทําตามซีโร่ที่ผมสอนมันไม่ล้างพอร์ตอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าเสริมเข้าไปสําหรับคนที่เราไม่ได้ใช้เงื่อนไขที่ผมสอนทั้งหมดอาจจะไปแค่คุณเอาเงื่อนไขผมสอนไปปรับใช้กับพอร์ตคุณก็มาลองทําแล้วก็กิจวัตรเทรดเดอร์สองนะครับอันนี้ต่อจากภาคแรกนะว่าถ้าเรารู้วิเคราะห์ตลาดวิเคราะห์พอร์ตวิเคราะห์สินค้าแล้วเนี่ยเรามาสร้างรูทีนยังไงนะครับรูทีนของความเสี่ยงรูทีนของระบบรูทีนของ profit นะครับนะในเรื่องรูทีน profit ผมว่านักเรียนทุกคนได้อยู่แล้วล่ะนะครับตอนนี้แกเป็นทุกคนไม่สนใจว่าคุณจะต้องมา 3R 4R แล้วนะครับนะทัศนคติของการเก็งกำไรนะครับอันนี้อาจจะมีเรื่องสแต็กเข้ามาเกี่ยวข้องนะการพัฒนาศักยภาพนะของการเทรดตัวเองเนี่ยแปลว่าเดือนหน้าไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับปลอดภัยไม่ปวดหัววันนี้ขอบคุณมากครับหัวข้อเทรดไร้ใจอยากเรียนมากอ๋อดูคนโพสคุณสรัญญูโอเคเข้าใจเลยนะทั้งที่ตั้งออเดอร์ไว้อยู่แล้วนะครับหรือแม้ทั้งที่ตั้ง TP ไว้อยู่แล้วหลายครั้งออเดอร์เราเหมือนกันนะครับนะออเดอร์เราเหมือนกันเยอะแต่ว่าจุดออกเราต่างกันพอสมควรนะครับรูทีนคือเราอ่านแชทกลุ่มแล้วก็เช็คจอโอเคครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันเสาร์หน้านะครับนะส่วนขอบคุณอรวรรณเพื่อฟังครั้งแรกโอเคครับนะถ้าชอบก็ติดตามได้ใน YouTube นะครับนะสำหรับนักเรียนพรุ่งนี้เราเจอกัน Facebook Live นะครับเรื่องของการปรับเนี่ยการเกลี่ยตารางนี่แหละนะครับตารางนี่แหละไม่มีสไลด์นะพรุ่งนี้ก็น่าจะมีแค่หน้าตารางเนี่ยว่าเราจะเกลี่ยยังไงให้ลิกตัวนี้เท่ากับมินิมัมโปรฟิตที่เราจะปิดลูกหรือปิดไม้เดียวนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้คุยกันโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับนะสวัสดีครับเพิ่งเห็นว่าหัวค่ะ